สวัสดีค่ะไดซึกิญี่ปุ่นวันนี้เรายังอยู่กันที่เกาะอาวาจิในจังหวัดฮิโงะเกาะแห่งตำนานของประเทศญี่ปุ่นดินแดนแห่งศิลปะสุดสร้างสรรค์ที่สำคัญคือการเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ค่ะเกาะอาวาจิได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกหัวหอมอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดไดซึกิญี่ปุ่นต้องขอการันตีความอร่อยของเมนูซีฟู้ดบนเกาะนี้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นที่นี่ยังมีแง่มุมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบเข้มข้นที่เราขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสด้วยกันเริ่มต้นความเข้มข้นนี้กันที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างศาลเจ้าอิซานามิจินคูด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ไดซึกิญี่ปุ่นของเราค่ะยังอยู่กันที่เกาะอาวาจิเรายังเป็นชาวเกาะกันอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยตื่นเช้ามาเราอยากได้รับพลังสดใสเป็น power spot ก็เลยมาที่นี่ค่ะอิซานามิจินคูใช่เป็นศาลเจ้าชื่อดังของที่นี่เขาบอกว่ามีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานอยากรู้ว่าเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในแล้วรับพลังกันต่อดีกว่าเอาพลังเข้ามาพลังศาลเจ้าอิซานางิจิงกูคือศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าคู่รักอิซานางิและอิซานามิที่ปรากฏอยู่ในตำนานของญี่ปุ่นอีกทั้งถูกเชื่อว่าเป็นผู้สร้างเกาะอาวาจิแห่งนี้ค่ะศาลเจ้าแห่งนี้เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ22ปีก่อนและได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ปัจจุบันที่นี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยอดฮิตบนเกาะอาวาจิที่มีผู้คนเดินทางมาสักการะตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงวันปีใหม่สำหรับการขอพรรับปีใหม่ค่ะโอคุโนซังมาถึงที่นี่ก็ต้องได้สะสมสแตมป์จากศาลเจ้าลงบนสมุดหรือที่เรียกว่าโกชูอินโชค่ะที่ตอนนี้กลับมาเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นด้วยนะคะนี่ทำไมนี่เก่าเลยพี่วิ่งเก่าเลยพี่อยู่ตรงไหนเก่าเร็วมากๆที่นู่นเนี่ยวิ่งป่าเว้าวิ่งสูงอ่ะเก่าเลยพี่อ่ะ900ปีแล้ว7.5 เมตร8.5 เมตรเส้นรอบวงนะคะอันนี้ต้นการบูนะคะไม่เคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอยากรู้ว่ากว้างขนาดไหนลองจ็อกกิ้งรอบต้นไม้กันสิบรอบนี่เหนื่อยแน่นอนค่ะคุยแต่ที่นี่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ดังมากสำหรับอาวาจิไอแลนด์แห่งนี้เพราะว่าเก่าแก่แล้วก็อยู่ในศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยด้วยความที่ว่าเกาะแห่งนี้นะคะอาวาจิเนี่ยมีความสำคัญในตำนานญี่ปุ่นว่าอาจจะเป็นเกาะแรกของญี่ปุ่นก็ได้ศาลเจ้าแห่งนี้เลยมีความสำคัญมากมากการแสดงหุ่นกระบอกอาวาจิเคยได้รับความนิยมมากตั้งแต่สมัยเอโดะเมื่อประมาณ400ปีก่อนเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าขุนนางทั้งในและนอกเกาะอาวาจิค่ะแต่ในช่วงปฏิวัติยุคเมจิการแสดงหุ่นกระบอกเริ่มเสื่อมความนิยมไปเพราะว่ามีความบันเทิงรูปแบบอื่นเข้ามาแทนที่และเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วบริษัทหุ่นกระบอกอาวาจิได้ถูกสร้างขึ้นด้วยการสนับสนุนจากคนในชุมชนที่เห็นคุณค่าของการแสดงหุ่นกระบอกและต้องการสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ไว้ค่ะทำให้การแสดงหุ่นกระบอกแห่งเกาะอาวาจินี้กลับมาเป็นที่นิยมและเป็นเสน่ห์สำคัญบนเกาะที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดค่ะการแสดงหุ่นกระบอกนี้ต้องใช้คนถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวค่ะประกอบกับการร้องและบรรเลงชามิเซนหรือพินญี่ปุ่นอย่างไพเราะและเร้าอารมณ์เนื่องจากการเชิดหุ่นกระบอกเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนมากสิ่งที่ยากที่สุดจึงเป็นการฝึกฝนทักษะของนักเชิดหุ่นเพราะอาจต้องใช้เวลานานกว่า10ปีถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเชิดหุ่นกระบอกที่อาวาจินี้ได้โดยเฉพาะที่อาวาจินิเงียวซาแห่งนี้ตั้งใจที่จะสืบสานวัฒนธรรมนี้ต่อไปให้กับคนรุ่นหลังได้สัมผัสกันค่ะThank you.
先一つだけですけども使うことによってこの顔がガラリと変わるわけなんですね。言いますと基本になってくるのが人形の目を使うということが基本になってくるわけなんです。โอเคเมื่อกี้ได้ดูการแสดงไปแล้วนะคะปกติแล้วเขาจะไม่ได้ให้คนดูเนี่ยมาลองจับแต่ว่าคราวนี้ไดสกิจแปนได้โอกาสโอ้ยมือล้วงเข้าไปในนี้เลยใช่โอเคค่ะเหมือนมีไม้จับอยู่ด้านในแล้วก็มีเชือกโอเคคราวนี้มีด้ามจับอีกอันแล้วก็มีกลไกนิ้วชี้นิ้วกลาง人形を使う上で一番気を使うというか大事なのがこの視線人形の目を使うということなんです。ですから、この手の指先と視線を合わせることによって物を指しているように見えますし、人を呼ぶときもその進行方向ですよね。視線を送ってあげるという、やっぱりこの目を使うっていうのがすごく必要になってきますので、そうです。日本の言葉でね、目は口ほどに物を言うという言葉がありますが、やっぱりそういうことですよね。ああ、なるほどね。この視線を大事に使うことができないと、こんなにどうよ。ありがとうございました。どうもありがとうございます。และตอนนี้นะคะที่พวกเรามาอยู่กันเนี่ยพวกเราอ่ะมาตามรอยหัวหอมหัวหอมอย่าอันเนียนเขาบอกว่าที่อวจิเนี่ยดังมากดังมากๆชื่อเสียงมากๆนะเนี่ยหัวหอมนะคะแต่เราไม่ได้ไปกินหัวหอมเฉยๆเรามาที่ทำกินอะไรคะบาร์เกอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าหัวหอมอวจิอยู่ในเบอร์เกอร์เนี่ยจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวรอเชฟมาเสิร์ฟわあ、淡路島バーガーっていうのは、だいたいいつ頃からできたんですか？いつぐらい？2009年からやっております。ペッピーゴーン、スタート、淡路バーガー。いいの？なんでこの淡路バーガーって8年前にできたんですか？そうですね、淡路島の食材を、ハンバーガーに閉じ込めて、食材を PR したいっていう思いで。パン、このパンもですか？淡路ですか？パンは淡路島じゃないです。あ、だから館内に、パンも淡路、まちょく淡路。鳥ですかい？で、これが、オニオンスライス。オニオンスライス、カツ。オニオンだ。わお。タイ人といろんなメッセージ、なんかメッセージあったら、日本語で、はい。ぜひ淡路島に来た淡路島バーガーを食べに来てください。トマチニーギ淡路島バーガー。うん。ของลิปปิ้งมันเป็นแบบอันเนียนคัตสึที่นี่คือโลกของหัวหอมจริงๆนะคะเพราะว่ามีทั้งหัวหอมขายหัวหอมให้ใส่แล้วก็หัวหอมคีบอันเดอร์บินจะได้ลองหัวหอมคีบแล้วค่ะโชคครั้งเดียวเท่านั้นที่ต้องทำให้ได้100เยนต่อ1หัวหอมปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมันดูได้ปกติหันหัวหอมแล้วน้ำตาจะไหลอ่ะอันนี้น้ำตาไหลเพราะไม่ได้หัวหอมนี่แหละหอมให้ได้เต็มที่นั้นต้องมีวิกนะคะเขาอนุญาตให้ใส่วิกด้วยเลยตรงนี้เป็นวิกหัวหอมโอเคไหมโอเคได้แล้วโอเคเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือหัวหอมของเรานะคะเป็นหัวหอมแล้วนะคะมันยังไม่พอเราจะต้องไปหัวหอมอยู่บ้านหัวหอมน่ารักให้สมบทบาทในหอมไหมโอโคโนซังฮะทำกันเลยวู้ชหัวหอมใหญ่มากงอมงอมงอม
ช่แล้วครับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะในเครือมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นถูกบอกต่อมากที่สุดในไทยด้วยการเรียนแบบเข้มข้นและได้ผลจริงกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองการสอนมาโดยตรงโซเดเข้มเป๊ะทั้ง4ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนเฮ้ย hey! เปิดแล้ว3สาขากรุงเทพศรีราชาและเชียงใหม่ Benkyo Sasho เราอยู่ในดินแดนหัวหอมเสร็จแล้วกินเบอร์เกอร์ไปก็แล้วยังมีอาหารให้เราอยากจะกินอีกอยู่ที่ข้างบนนี้เองเป็นเมนูอะไรโอโคโนซังมาซาบาราตุนกะเป็นข้าวหน้าปลาดิบแล้วเป็นปลาของเกาะอาวาจิแห่งนี้ด้วยโอเคกินไหมกินยังกินไหวอยู่นะ yes โอเคค่ะไปเลยไม่น่าเลยเรากำลังจะกินปลาตัวนี้ปะไม่ใช่อันนี้สวยงามไม่ใช่อยู่ด้านในคามาซาวาระดงซาวาระって一番取れるやつそうですね春と秋冬になります。春と秋冬そうですね。まあ感じで言いますと、春っていう感じで使うんですけども、その春よりも、秋冬の方が、脂が乗って美味しいサーガーですね。はい。オーロラ。ちょっとうまくない？ถึงคราวริบินบ้างแล้วค่ะนามะซาวาระด้งครั้งแรกอะไรและที่สำคัญนอกจากอาหารอร่อยได้กินปลาสดๆที่นี่แล้วนะคะบรรยากาศที่นี่สุดยอดมากเพราะว่าเขาเป็นร้านอาหารที่เป็นห้องกระจกแล้วเห็น wow. วิวสะพานโอนารูโตะค่ะซึ่งแลนด์ตรงนู้นน่ะก็คือเมืองนารูโตะแล้วรู้จักการ์ตูนนารูโตะสินี่แหละที่มาอยู่ตรงนี้เลยบนเกาะอาวาจิแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมสุดยอดโอ้โหถึงแล้วจ้าอันนี้คือที่นารูโตะไคโชเป็นโอนารูโตะบริดจ์ย่านารูโตะบริดจ์ใช่ครับ
ชื่อดังมากดังมาจากการ์ตูนนารูโตะจริงๆเป็นเพราะอะไรคะโอโคใช่นารูโตะมูฟวิ่งเดสเซอร์เหมือนเป็นน้ำวนๆใช่ค่ะน้ำบ่มบ่มดวนราสิงค์ก็เดย์ไทม์สงครามไนท์ไทม์สงครามวันนี้เราจะได้เห็นไหมอ่ะวันนี้เที่ยงนะแล้วก็6โมงเย็นวันนี้เลยเหรอคะค่ะ6โมงเย็นแต่ละโอ้ยว้าวฮะมีเมนูอะไรบ้างที่นี่อะไรชีสเค้กใช่พังเค้กแพนเค้กด้วยทำไมถึงตั้งชื่อว่าเค้กปุ๋ยมาจากสันกิเค้กโกยยูทูบน่ารักมันภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเค้กโกยอยากกินแล้วเดี๋ยวลองกินไปโอ้ยโอโคโนซังนี่น่ากินมากจริงๆแล้วคือเค้กโคอิสมชื่อนะคะเพราะว่าตกแต่งจานได้น่ารักแล้วก็สวยมากเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านเขาใจดีเอาอินกรีเดียนต์วัตถุดิบทุกอย่างมาวางให้เราดูหมดเลยนะคะเป็นของจากอาวาจิชิมะเกาะอาวาจิทั้งหมดโอโคโนซังกินชีสเค้กหรือบิ้นลุยแพนเค้กนะโอ้ไอติมไอติมไอ้กิมนะโอเคแพนเค้กโอ้ยชีโอ้ยชีเดสกาเดี๋ยวเป็นแพนเค้กบ้างนะหวานอ่ะอร่อยจริงๆเหมาะมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้อนมากในอาวาจิก็คือวันนี้น่าจะ36-37 องศาได้คือร้อนแบบอยู่ใกล้ทะเลด้วยฮิวมิดก็คือชื้นมากๆด้วยก็เลยที่นี่นะคะเวลาสั่งกาแฟตอนหน้าร้อนเนี่ยก็คือมาพร้อมไอซ์คอฟฟี่เลยก็คือกินกับกาแฟเย็นอย่างนี้ก็เหมาะมากสบายสบายสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำในการมาที่อาวาจิชิมะก็อาวาจิแห่งนี้คืออะไรโอคุโนซังชูติงตะวันตกใช่แล้วค่ะใช่ชูติงเนี่ยถ่ายรูปตะวันตกใช่ค่ะสวยมากที่นี่เคโนมัตสึบาระบีชบีชค่ะเขาก็บอกว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดจุดนึงนะคะแล้วก็มานั่งรีแลกซ์กันตรงนี้แล้วก็พระอาทิตย์ตกดินที่ญี่ปุ่นตอนนี้ช่วงนี้หน้าร้อนสักทุ่มนุ่นหนึ่งทุ่มกว่าๆใช่ค่ะค่ะก็รอดูกันตอนนี้ฟ้าเริ่มแดงแล้วเล่นดนตรีรอแล้วกันชี้โอ้คุณโอซังร้องเพลงไหมใครก็บอกว่าเธอคือดอกไม้แมลงป่อชื่นใจใช่ว่าความสนุกบนเกาะอวจิจะหมดไปสิ่งที่คุณผู้ชมต้องตื่นตาตื่นใจกำลังจะเกิดขึ้นค่ะทะเลที่เกาะอวจินี้มีความสมบูรณ์มากทำให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่หนึ่งในนั้นก็คือหิ่งห้อยทะเลหรือในภาษาญี่ปุ่นคืออุมิโฮตารุค่ะที่จะส่องแสงระยิบระยับบนท้องทะเลและชายหาดยามค่ำคืนวันนี้แฟนพันธุ์แท้หิ่งห้อยทะเลจะพาเรามาทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตแสนมหัศจรรย์นี้กันเราจะดูหิ่งห้อยทะเลนะครับรู้จักไหม
โอ้ไม่รู้จักผมไม่รู้จักใช่ไหมกะห้อยทะเลรู้จักไหมไม่ใช่หิงห้อยรู้จักไหมรู้จักหิงห้อยหิงห้อยแต่ทะเลไม่รู้ใช่ไหมกะสวัสดีโอ้มิสเตอร์ห้อยหิงห้อยทะเลどうぞすいませんでも僕も海ホタルってでも夜桟橋からとか昔見たことあるんですけどもこうシュ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 って飛んでってる動いてるそれは海ホタルではないですあそうですか、はい、あれそうじゃなかったんですね違いますねほとんどの方海面で光っているのを海ホタルっていう方が多いんですけども、それは海ホタルではなくて、夜光虫っていうあ夜光虫だそうか、はい、そうかなるほど。じゃあ海ホタルはもしかしたら僕は見たことはないかもしれませんね。そしたら海ホタルは絶対に海面には出てきません。あ、そうですか。じゃあ海の中で。はい、そうですね。あ、じゃあ簡単に見れないじゃないですか。そうですね。私のようなガイドがいないと絶対に見ることはできません。あ、なるほど。それでどれぐらいの深さのところにいるんですか、海ホタルって。大体海ホタルは、水深3メートルから5メートルぐらいの。3メートル、半メートル。ああ。あ、じゃあここにはいるんですか。ここにいます。こちらの方にもいます。あ、はい、ホタルは光るのはね、主に、自分たちの仲間に危険を知らせるシグナルとして、発光物をね出してるんですけどね。なるほど。じゃあ光るときは、あんたらー危ないだから光がパッと光るわけですね。逃げろ逃げろっていう、ね。ああ、ランナーウェイ。海ホタルが大好きだ。大好きです。ハオチョ海ホタルホイヒン。タレヒンホイヒンホイタレカウチョウヒンホイタレ海ホタルを光らせてお客様観光客のお客様がね驚く様子を見るのが私は楽しみでガイドをやってますなるほどみんな特殊にマグマカウチョウマグนี่คือตัวอูมิโฮตารุใช่ครับอูมิโฮตารุครับโอ้เหมือนลูกเหมือนเม็ดแมงลักเลยอ่ะเป็นตัวสเป็นแพลงต้นชนิดหนึ่งคือสามารถฉายด้วย LED แต่จริงมันไม่ชอบไฟใช่ไหมคะไม่ชอบไม่ควรฉายไม่ชอบไม่ชอบไฟです光が嫌いですもんねこれ自体はใช่เขาจะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบโอเคอันนี้ให้ดูแป๊บนึงこの下の方にね、実は海ホタルの赤ちゃんがいます。あ、ベビー海ホタルに。ちょい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 。ブリコルス。わお、ルース。ディージャイマークじゃないのよ。わお、ルース。ファニー。わあ、すごいマークマーク。わあ。Like a magic。うわあ。なるほど。すごい。We'll be right back.
フォトティップス大好きフォトティップスวันนี้โอคุโนซังมาพร้อมกับกล้องโอลิมปัส OMD EM1 Mark II ครับเราอยู่กันบนชายหาดบนเกาะอวาจิเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีซึ่งเทคนิคการถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินให้สวยง่ายนิดเดียวครับให้เลือกใช้โหมด A หรือ Aperture เพื่อปรับความสว่างด้วยตัวเองครับปรับให้แสงในภาพมืดลงสักหน่อยเพราะแสงของพระอาทิตย์สว่างอยู่แล้วหากสว่างมากเกินไปจะทำให้เสียรายละเอียดของภาพครับที่สำคัญช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินจะสั้นมากเลือกปรับแสงให้เหมาะสมแล้วคว้าโอกาสแชะภาพแสงสวยแบบนี้ไว้ให้ดีนะครับไดสกี้ไทม์โอเคเป็นวันที่ได้รับพลังงานจากอวาจิไอแลนด์เกาะที่นี่นะคะทั้งวัฒนธรรมศาสนาในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ของกินพลังสุดๆอะไรจะเป็นไดสกี้ของเราคุณรู้สักไดสกี้ของเราแน่มาโอเคจ้าเนี่ยโอ้ย1 2 3เป็นอวาจิบาร์เกอร์เบอร์เกอร์อร่อยมาก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 โอ้ยเพราะว่าชอบหัวหอมใช่ไหมล่ะอันเนียนส์ชาวันยองแล้วก็จะใช้อวาจิเป็นโปรดักต์นะค่ะทั้งหมดอวาจิมาจากมาจากอวาจิทั้งหมดเลยเป็นบอกว่าได้นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินที่เคอิโนมัตสึบาระมาสวยจัดเลยคือเราอยู่ที่เกาะมันต้องไม่พ้นทะเลแล้วก็มีชายหาดที่เรานั่งชิลๆนะคะทางนี้ก็เลยได้ใช้เวลาแบบช้าๆนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินแบบชิลๆอันนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศที่รู้สึกประทับใจที่สุดในวันนี้ค่ะเย้ Yay! ไดสกี้เกาะเดียวก็เที่ยวได้ครบจริงๆนะคะเราได้สัมผัสประเทศญี่ปุ่นแบบลึกซึ้งบนเกาะอวาจิผ่านวัฒนธรรมธรรมชาติและอาหารเลิศรสเป็นสถานที่ที่ไม่ควรมองข้ามและยังเดินทางมาได้สะดวกจากเมืองใหญ่อย่างโอซาก้าเกียวโตและโคเบค่ะไม่แน่เมืองนี้อาจจะเป็นเมืองสุดไดสึกิที่คุณผู้ชมหลงรักก็ได้นะคะเพื่อแชร์ทริปสุดไดสึกิกับพวกเราได้ที่ Facebook ไดสึกิ Japan และติดตามการเดินทางอย่างละเอียดพร้อมปักหมุดกันได้ที่ www.daisukijapan.tv ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปผ่อนคลายด้วยการปั่นจักรยานเที่ยวเมืองบนเกาะอวาจิเดินชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่อวาจิฮานาซาจิกิแวะทานเนื้อย่างอวาจิแสนอร่อยและปิดท้ายด้วยการทำกิจกรรมแสนสนุกที่สวนสาธารณะอากาชิไคเคียวเนชั่นแนลโกเวอร์เมนต์พาร์คติดตามรายการไดซึกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.ทางช่องไบรท์ทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกเมนูอาหารทะเลญี่ปุ่นที่คุณชอบพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook ไดซึกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซึกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.